มาอยู่อเมริกาต้องจ่ายเท่าไหร่ของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะไก่1ตัวเขาขายอยู่ที่16.68 เซนต์นะคะน้ำอัดลมที่เนี่ยราคาถูกกว่าน้ำเปล่าช่องนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆนะโอ้ช่องนี้ขายดีนะคนเยอะนะถ้าเปรียบเทียบนะคะค่าครองชีพกับราคาสินค้าที่นี่เนี่ยเอาจริงๆมอดว่าไม่แพงนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเงินไทยมันก็ดูเหมือนแพงใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาอยู่หน้าลาฟซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะตอนนี้นะในลอสแอนเจลิสแอลเอที่มอสอยู่เนี่ยเป็นช่วงสปริงนะใกล้จะซัมเมอร์ใกล้จะหน้าร้อนแต่วันนี้อากาศหนาวมากอยากให้ทุกคนเห็นนะเห็นไหมสภาพอากาศคึ้มมากตอนนี้16องศาทุกคนที่มอสพามาที่นี่เนี่ยเพราะว่ามีหลายคนอะถามมอสมาเยอะมากว่าถ้าจะมาอยู่อเมริกาเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คือค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมแต่ว่าวันนี้นะมอสจะพาทุกคนมาดูราคาของกินของใช้ที่จำเป็นของอุปโภคบริโภคนะว่าที่นี่ราคาเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วนะคะของกินของใช้ต้องอะไรเดียวไปหาพวกเนื้อสัตว์ก่อนไหมเราก็ต้องหาของกินก่อนหนึ่งเหรียญ59นี่เป็นโซนขนมนะคะก็จะมีเป็นเค้กนะคะเค้กเนี่ยปอนนี้เท่าไหร่อ่ะ5เหรียญเป็นครีมเค้กนะอันนี้เป็นสีลุ้งเชียขายอยู่ที่3.99นี่หรือว่าเป็นงานวันเกิดใหญ่ๆอย่างนี้เขาขายอยู่ที่18เหรียญนะค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นโซนเนื้อสัตว์อันดับแรกเนื้อไก่เรามาดูนะข้างหน้ามอสเลยอ่ะสุ่มจับนี่เป็นอกไก่นะคะเขาบอกว่าน้ำหนักทั้งหมด 1.35 พาวนะคะราคา9เหรียญ44เซนนะคะก็ประมาณ300บาทนะน่องมันจะใหญ่มากเทียบกับมือมอสเห็นมั้ย1 2 3 4 5 6 6น่องนะเขาขายอยู่ที่5เหรียญ20แต่ถ้าเรามีบัตรของราฟเนี่ยนะคะก็จะเหลือ4เหรียญ16คือการซื้อของที่เนี่ยมันจะประหยัดไปนะคะถ้าเกิดเราสมัครเป็นสมาชิกของซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วค่าสมาชิกก็ฟรีด้วยมาแล้วมาดูในส่วนของเนื้อหมูกันบ้างเขาขายอยู่ที่7เหรียญ69นะคะประมาณ200กว่าบาทแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้ามีบัตรสมาชิกก็เหลือ6เหรียญ59นะซี่โครงนะคะซี่โครงหลังหรอแบ็คลิฟค่ะ22เหรียญ นะประมาณ600กว่าบาท3พาว3พาวก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะกิโลครึ่งอย่างอันนี้นะคะหมูสับ1กล่องนะคะ1กล่องก็ขายอยู่ที่5เหรียญ99นะคะเขาก็จะเป็นบดอย่างนี้มา
เป็นเนื้อสำหรับใส่ในเบอร์เกอร์นะคะก็อยู่ที่300กล่อง300เนี่ยพวกเนื้อบดเลย6เหรียญ7เหรียญนะอันนี้เป็นกระดูกวัวนะน่าจะเอาไปทำพวกน้ำสต๊อกน้ำซุปใช่ไหมอันนี้600บาทนิวยอร์กสติฟสติฟนี่เขาก็มีแบบหมักแล้วด้วยนะหมักแล้วเนี่ย15เหรียญ450บาทตรงนี้ก็จะเป็นแบบเขาชั่งกิโลขายนะคะอย่างกุ้งเนี่ยก็เขาขายที่พาวละ7เหรียญ99นะคะก็ซีฟู้ดเห็นไหมผู้อันนี้อ่ะราคาเห็นแล้วก็คูณไปนะคะ31จะได้คิดกันง่ายๆนะนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะประหยัดใช่ไหมก็มอสแนะนำมาซื้อแบบแพ็คใหญ่ๆอย่างนี้เลยเห็นไหมเขาจะมีแบบใหญ่ๆเลยแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยราคา8เหรียญก็จะประหยัดไปเยอะเลยนะคะ83 24ประมาณ250บาทก็จะได้เป็นแบบ10น่องเลยตรงนี้เขาจะมีโซนเนื้อปลอมนะมีหลายยี่ห้อมากเลยนะอันนี้ของ Beyond Beef นะคะ Beyond Beef อันนี้อยู่ที่ของอาละ300นะแล้วก็มีของแบรนด์ Impossible นะคะก็แล้วแต่เลือกนะ Impossible จะถูกกว่านะ7เหรียญ99แล้วก็น้องเนี่ยเขาก็จะทำเป็นแบบเหมือนมีลูกชิ้นมีเป็นไส้กรอกอันนี้คือเนื้อปลอมหมดเลยนะคะเป็นแพนเบสมาเดี๋ยวเราไปโซนอื่นกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้มอสก็ได้หมูมานี่เราคนไทยนะคะก็จะชอบโซนนี้มากเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนอาหารเอเชียนะคะนี่แล้วก็มีข้าวนะคะจัสมินไรซ์นะคะคือข้าวหอมมะลินะคะของไทยเลยเขาขายอยู่ที่16เหรียญ99นะคะนี่อันนี้เป็นเบาไรซ์คืออะไรข้าวกล้องว่าอันนี้ถุงเล็กๆอย่างนี้นะจะประหยัด1เหรียญ55นะคะนี่มาม่าก็มีนะคะอันนี้เป็นของนูโดลซุปนะคะ product ofThailand นะเขาขายกล่องละ99เซนก็ติดซะว่ากล่องละ30นะถ้าใครแบบคิดถึงมาม่าก็ที่นี่ก็มีหรือจะคิดถึงผัดไทยก็มีอันนี้ผัดไทยกล่องละ3เหรียญ99นะมอสลองมองดูเขาไม่มีน้ำปลานะคะเพราะว่ามันเป็นตลาดของฝรั่งนะมันก็จะรวมแบบมีอาหารเนี่ยอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีรวมหมดแต่ถ้าใครอยากจะซื้ออาหารไทยเลยอ่ะที่ในเอลเลเนี่ยก็มีตลาดไทยหลายสาขาหลายที่เหมือนกันนะคะอันนั้นก็จะแบบมีแต่ของไทยล้วนๆเลยนะโอเคไปโซนอื่นต่อน้ำผลไม้ไหมน้ำผลไม้ไหมไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่น้ำผลไม้นะอันนี้เป็นไวน์นะแต่ว่าเป็นไวน์รสแตงโมเป็นของสเตล่านะเขาขาย2กระป๋องอยู่ที่6เหรียญ99นะ180บาทอันนี้จำเป็นมากเลยนะเพราะมันคือกาแฟทุกเช้าเราจะต้องกินกาแฟอันนี้เป็นกาแฟของ Starbucks นะดูขวดใหญ่มากขวดนี้6เหรียญ29นะคะประมาณ180บาทประหยัดนะถ้าเกิดว่าใครชอบกินกาแฟของ Starbucks อันนี้ก็เป็นกาแฟเย็นนะคะไปใส่น้ำแข็งแล้วกินได้เลยเป็นกาแฟดำนะนมที่นี่จะเป็นแกลอนใหญ่ๆเลยนะทุกคนเนี่ยดูดิกินที่เป็นแกลอนแกลอนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่90บาทไม่ถึง100นะนมแกลอนใหญ่ไม่ถึง100แต่ถ้าเป็นแบบขวดเล็กๆอย่างนี้มันก็อาจจะแพงกว่านะคะถ้าอยากจะประหยัดก็แนะนำกินเป็นแบบแกลอนใหญ่ๆก็จะประหยัดกว่านี่ส่วนของจำเป็นอีกแล้วถ้าใครชอบไอติมต้องที่นี่ดูทุกคนยักษ์ใหญ่เบ้อเล่อเลยกล่องนี้นะเขาขายอยู่ที่6เหรียญนะคะ180บาทเป็นไงกินไอติมทีแบบโอ้โหกล่องใหญ่มากของที่นี่ส่วนใหญ่มันจะไซส์ใหญ่ๆนะไอติมที่นี่หลากหลายมากแล้วราคาไม่ได้แพงมากเลยนะ
ุกคนคะอันนี้เป็นโซนแช่แข็งนะคะจำได้ไหมตอนช่วงสถานการณ์โควิดเมื่อปีที่แล้วโล่งหมดเลยนะแต่ว่าตอนนี้ของเต็มตู้แล้วค่ะทุกอย่างเริ่มกลับมาปกติแล้วนะคะยกตัวอย่างนะนี่อันนี้เป็นข้าวผัดนะเป็นกล่องเลยมันก็ถ้าซื้อแบบนี้แล้วไปเวฟกินมันก็จะประหยัดนะคะอันนี้ก็ขายอยู่ที่$3.79นะคะสปาเกตตี้ลูกชิ้น$3.49แต่ถ้าเราซื้อ4ชิ้นก็จะถูกกว่าเหลือ10 เหรียญเหลือ300นี่จะเป็นโซนไข่นะไข่เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะอย่างเนี้ยไข่เขาขายกล่องละ2.49 เหรียญนะเห็นสีขาวๆอย่างนี้อันนี้คือไข่ไก่นะคะเป็นไข่ไก่สีขาวกับไข่ไก่สีน้ำตาลแปลกมากเลยอ่ะที่นี่ไข่ไก่สีน้ำตาลจะแพงกว่านะคะ5.29 เหรียญเนี่ยเป็นบาวนะคะถ้าอยากประหยัดก็โอเคเดี๋ยวมดเอาไข่สีขาวไปนี่แหละนี่ไก่อ่ะแบบมีเขาย่างแล้วก็มีนะบางคนแบบย่างยุ่งยากใช่ไหม1 ตัวเขาขายอยู่ที่$7.99นะคะถ้าไม่ชอบไก่ย่างก็มีไก่ทอดไก่ทอดก็กล่องเท่ากันนะคะ7.99 เหรียญนะกล่องใหญ่นะข้างในมี8 ชิ้นนะโซนนี้รักมากค่ะขนมขบเคี้ยวบางคนก็บอกว่าไม่จำเป็นแต่สำหรับเด็กๆก็บอกว่าจำเป็นนะบางทีเหงาปากแล้วก็ซองเขาก็จะใหญ่มากเลยนะเห็นไหม5 เหรียญนะคะซองละ150ดูเลดีกว่าเพราะเมืองไทยมีเลใช่ไหมอันนี้คือไซส์ปาร์ตี้นะปาร์ตี้ไซส์ไซส์ใหญ่ๆที่นี่อยู่ที่4.79 เหรียญนะคะประมาณ140 บาทนะบอกแล้วว่าเราจะมาซื้อของจำเป็นขนมขบเคี้ยวค่ะจำเป็นมากมันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยขนมเนี่ยล่อตาล่อใจป่ะเดี๋ยวเราไปดูของที่จำเป็นกันอีกดีกว่าเนาะทุกคนคะตรงนี้สำคัญมากมากเลยนะถ้าตื่นเช้ามาแล้วใครไม่แปรงฟันนี่ก็แย่นะ มีใครลืมแปรงฟันบ้างไหมนี่คอลเกตเขาขายอยู่ที่นี่ค่ะราคา3.99 เหรียญนะ120 บาทอันนี้ก็ราคาของแปรงสีฟันนะคะมีแบบมันก็มีหลายแบบเนาะแบบถูกแบบแพงเนี่ย2 เหรียญอันละ60อันละ100 บาทถ้าแบบแพงๆหน่อยข้างบนก็อันละ200 กว่าบาทนะฮะมันก็จะมีแบบเป็นทีดงทีดีอะไรเยอะแยะไปหมดนะถ้าเจอบัตรแบบเนี้ยอย่างงงนะคือพวกเนี้ยอาจจะราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีขโมยหรือว่าอะไรเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็แค่บัตรนี้นะคะแล้วตอนไปจ่ายเงินก็ไปให้เจ้าหน้าที่แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะหยิบสินค้ามาให้เรานะคะแค่เอาอันเนี้ยไปให้ที่ตรงเคาน์เตอร์นะคะอันนี้เป็นพวกโลออนนะคะถ้าเป็นสเปรย์เนี่ยอยู่ที่7 เหรียญนะ200 กว่าบาทมันก็สำคัญเนาะกินเต่าเหม็นก็ไม่โอเคนะเนี่ยถ้าเป็นแบบสติ๊กนะคะก็ขายอยู่ที่150 บาทอุ๊ยอันนี้สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราขนตาไม่งอนเราอย่าออกจากบ้านนะคะนี่หมอใช้อันนี้จ้ะอันนี้สะพรึงมากเลยนะคะของเมเบอรีน12 เหรียญนะ300 กว่าบาทถูกและดีมีอยู่จริงทุกคนคะช่องนี้ก็จำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับสาวๆนะเพราะว่าเป็นราคาผ้าอนามัยนะเนี่ยผ้าอนามัยเห็นไหมอยู่ที่อันนี้เป็นแบบ24 ชิ้นนะคะ3.99 เหรียญนะคือตอนมดมาใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าผ้าอนามัยมันก็จะแพงหน่อยนะอันนี้เป็นผ้าอนามัยแบบสอดนะคะที่นี่เขาจะนิยมนะคะกล่องนี้อยู่ที่9 เหรียญนะคะประมาณเกือบ300 บาทคือฝรั่งเขาจะชอบใส่จีสติงหรือว่าบางคนก็ออกกำลังกายก็จะใส่แบบนี้นะก็จะนิยมมากกว่าคนไทยจะไม่ค่อยเนาะเมืองไทยมันร้อนอะอันนี้แพมเพิร์ดยังมอสยังไม่ถึงวัยที่ต้องใส่แพมเพิร์ด แต่ถ้าเกิดใครจะใส่แพมเพิร์ดก็เนี่ยเขาขายอยู่ที่12 เหรียญนะมาแล้วก็นี่ยาสระผมนะคะยาสระผมที่มอสใช้ประจำเห็นหลายคนถามว่ามอสใช้ยาสระผมของอะไรมอสใช้ของโดฟนะคะมาดูแพนทีนดีกว่าที่คนรู้จักแพนทีนนะคะเป็นยาสระผมนะ750 มิลลิลิตรนะคะอยู่ที่6 เหรียญนะคะ
เอาประมาณ180บาทแล้วก็จริงๆเขามีหลายยี่ห้อมากๆแต่มอสจะพยายามพูดยี่ห้อที่เมืองคนไทยรู้จักเนี่ยค่ะอย่างโดฟที่มอสใช้ใช่ไหมสี่เหรียญนะ120บาทครีมนวดก็เท่ากัน4เหรียญตอนนั้นโควิดเนาะแทบไม่มีเลยตอนนี้เต็มไปหมดเลยนี่แบบนี้เลยเป็นไงอันนี้มี18ม้วนนะคะเขาขายอยู่ที่15เหรียญ นะ450บาทกระดาษทิชชู่อพาร์ตเมนต์นะเขาจะไม่มีสายชำระให้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ทิชชู่นะคะก็อาจจะไม่ชินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยทิชชู่ถึงขาดตลาดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นมากๆแต่ถ้าเรา อยู่เป็นบ้านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถซื้อสายชำระทางออนไลน์แล้วก็เปลี่ยนได้นะมันก็จะสะอาดแล้วก็สบายใจกว่าเนาะป่ะไปดูโซนอื่นต่อนี่ของจำเป็นอีกแล้วนี่คือแคปหมูนะคะแคปหมูปรุงรสนะชิชารอนนะคะอยู่ที่ถุงละ60บาทไทยนะจำเป็นตลอดเลยไอ้ของอย่างเงี้ยนี่ทุกคนคะและช่องนี้นะเป็นช่องที่จำเป็นมากๆเลยนะเป็นแอลกอฮอล์นะคะเป็นมีเบียร์แล้วก็ไวน์คือสำหรับหมอนะอาจจะไม่จำเป็นแต่สำหรับบางคนอาจจะจำเป็นนะที่นี่โอ้โหอยากจะบอกว่าเขาหลากหลายมากๆเลยนะคะราคาก็อย่างโคโรนาเนี่ยเขาขายเป็น12ขวด12ขวดจะอยู่ที่15เหรียญ นะอย่างบัดไวเซอร์เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนี่ย300บาท6ขวดโอ้ช่องนี้ขายดีนะคนเยอะนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดไงเสาร์อาทิตย์นะแอลกอฮอล์ขายดีอย่างถ้าเบียร์ที่คนไทยรู้จักเนาะก็จะมีพวกไฮนาเก้นที่มอสดูนะไซส์ขวดละ12ออนอะ12ดอลลาร์นะคะโอ้โหหลากหลายมากนะคะมอสพยายามดูแต่ว่าที่นี่ไม่มีแบรนด์เบียร์ของไทยนะคะแต่อย่าลืมว่าเห็นราคาถูกๆแบบนี้ที่เนี่ยเขาจะมีค่ารีไซเคิลต่อขวดอีกนะคะตรงนี้เป็นโซนน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยอันนี้ขวดเท่านมเมื่อกี้เลยเนาะแต่อันเนี้ยแกลอนละ99เซน30บาทนะคะแพ็คใหญ่อย่างนี้นะคะราคาอยู่ที่4เหรียญ นะคะแพ็คละ120บาทนะคะมีทั้งหมด24ขวดอันนี้น้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าขวดอันนี้ลิตรครึ่งนะขายอยู่ที่3เหรียญ นะคะ90บาทนะน้ำเปล่าขวดลิตรครึ่งราคา90บาทเดี๋ยวเราไปดูน้ำอัดลมกันนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่เป็นขวดลิตรใช่ไหมนี่คือน้ำโค้กขวดลิตรนะโค้กขวด2ลิตรนะราคา1เหรียญ99นะตีซะว่า2เหรียญ60บาทนี่น้ำอัดลมที่เนี่ยราคาถูกกว่าน้ำเปล่าอีกนะคะอุ้ยตอนนี้เราเดินทางมาโซนของพวกโซนทำความสะอาดแล้วนะคะพวกน้ำยาซักผ้าอันนี้เป็นน้ำเขาก็ขายอยู่ที่แกลลอนละ11.99นะคะประมาณ300บาทหรือว่าถ้าใครชอบเป็นแบบเจลโบลก็ได้นะคะเจลโบลก็5เหรียญ150บาทน้ำยาซักผ้าที่นี่มีหลายแบบนะคะเป็นแบบอันนี้ก็มีนะทุกคนมันจะเป็นเห็นไหมจะเป็นเม็ดๆเล็กๆนะคะอันนี้เป็นแผ่นที่นี่เขาจะอบผ้านะคะอันนี้จะเป็นแผ่นอบผ้าแล้วมอชอบยี่ห้อนี้มากเลยเพราะอะไรปะมันหอมแล้วก็ที่สำคัญนะที่เนี่ยพอที่เนี่ยอากาศแห้งนะคะมันจะชอบมีไฟฟ้าสถิตเนี่ยถ้าเราเลือกที่มันแบบว่าเห็นไหมเขาจะบอกเลยว่าช่วยให้กันผ้ายับแล้วก็สแตติกนะคะพวกกันไฟฟ้าสถิตด้วยก็อย่างที่บอกไปนะที่นี่เขานิยมอบผ้านะคะถ้าใครซื้อเสื้อผ้ามาจากเมืองไทยบางทีอ่ะมาอบที่นี่หดนะคะเท่าไหร่อ่ะราคากล่องเนี้ย5เหรียญ6เหรียญน้ำจานอยู่ที่ประมาณ150บาทนะแต่ก็จะเป็นขวดใหญ่ๆมีหลายยี่ห้อเลยยี่ห้อสันไลไม่มีนะไม่เจอสันไลจะเป็นยี่ห้ออื่น
อันนี้ก็เป็นมีดโกนหนวดของคุณผู้ชายนะคะก็มีหลายราคาอยู่ที่10เหรียญ12เหรียญ300กว่าบาทแต่ถ้ารุ่นแพงๆเห็นไหมเขาก็อย่างพวกจิลเลตเนี้ย17เหรียญ18เหรียญมันก็จะแพงหน่อยเขาก็จะวางแต่เป็นการ์ดให้นะให้เราไปเอาเองนี่มาถึงโซนผักและผลไม้บ้างโอ้ยกว่าจะครบทุกโซนนี่ที่นี่นะหมอแนะนำเลยว่าจะต้องกินพวกเชอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรเงี้ยจะถูกนี่ไงเขาบอกว่าเป็นแคลิฟอร์เนียเอ็กซ์ต้าลาร์จเชอร์รี่นะคะกล้วยเขาขายเป็นพาวนะอยู่ที่65เซนนี่อ่ะสมมติแล้วกล้วยใหญ่มากอันนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ลูกนะเดี๋ยวมอจะลองชั่งน้ำหนักดูอยู่ที่3พาว3พาวคูณ6ทุกคนกล้วย1หวี3พาวอันนี้อยู่ที่1เหรียญ95เซนนะประมาณ50-60บาทโอ้โหแล้วคิดดูราคานี่พอๆกับราคาน้ำเปล่าอ่ะเออถ้าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยจะได้นึกออกเนาะใครที่เป็นคนรักสุขภาพนะมออยากจะบอกว่าอันนี้ผักสลัดเขาขายอยู่ที่3เหรียญ90บาทคือตอนมอรู้สึกว่าผักมันแพงอะที่เนี่ยแต่ถ้าเราซื้อ2ถุงก็อยู่ที่150บาทนะคะสำหรับผักสลัดนะแล้วถ้าผักเป็นแบบเป็นแบบชิ้นๆล่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้สำคัญเลยนะคะขาดไม่ได้พริกไทยไม่ใช่พริกของไทยเออแต่ว่ามันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆอย่างนี้นะคะเขาขายอยู่ที่พาวละ4เหรียญ99นะตีซะว่าพาวนึงเนี่ย150บาทก็จะเม็ดใหญ่ๆหน่อยนี่ตะไคร้ก็มีตะไคร้ก็พาวละ3เหรียญ99นี่มาดูมะนาวอเมริกานะคะมะนาวรามส์นะคะเขาขายลูกละ59เซนหรือประมาณลูกละ18บาทนะคะมะนาวที่นี่แต่อันนี้คือเลมอนนะเลมอนรามนะไม่เหมือนกันนะนี่ดอกไม้ก็มีนะถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากจะซื้อไปจีบสาวนะกำนึงเนี่ยเขาขายอยู่ที่9เหรียญ99นะคะก็300บาทนะคะหรือซื้อให้มอสก็ได้นะชีสเยอะมากคือถ้ามาที่นี่นะมอสว่าชีสอะราคาไม่แพงนะดูดิอย่างอะไรเนี่ยอันนี้มอสก็ไม่รู้นะว่าชีสไหนอะไรยังไงบ้างอย่างก้อนเนี้ยเขาขายอยู่ที่6เหรียญ65นะประมาณ180บาทถ้าเมืองไทยนี่ชีสก็จะแพงหน่อยเนาะที่นี่กินชีสคุ้มถูกแต่ก็อ้วนนะนี่ชีสแบบเนี้ยมอชอบมากเลยอ่ะมันจะเป็นแบบเนื้อมันจะเป็นครีมมี่นะคะก้อนนี้ก็ขาย6เหรียญนะไม่ถึง200นะเป็นครีมชีสอร่อยมากชอบป่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันนะดูซิว่าวันนี้มอซื้อของจำเป็นอ่ะหมดไปเท่าไหร่จำเป็นของมอนะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อแอลกอฮอล์ที่นี่จะต้องมีอายุเกิน21ปีนะคะโดยการโชว์พาสปอร์ตหรือว่าต้องมีอะไรที่ยืนยันว่าเราอายุเกิน21โอเคตอนนี้มอสก็ซื้อของมาแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวก่อนจะบอกว่าเท่าไหร่อันนี้เป็นเครื่องต่อทะเบียนรถยนต์นะนี่มีภาษาไทยด้วยนะทุกคนต่อทะเบียนรถยนต์ไม่ต้องไปที่ขนส่งนะที่นี่เขามีตู้ต่ออัตโนมัติถ้าอยากรู้ว่าต่อยังไงมอสเคยทำคลิปไว้นะเดี๋ยวมอสแปะไว้ตรงนี้นะตอนนี้หนึ่งทุ่มนะคะออกมาเกือบมืดเลยอะนี่นะของที่มอสซื้อไปนะจำเป็นไหมจำเป็นสำหรับมอสนะมอสหมดไปทั้งหมดนะคะ
73เหรียญ นะคะประมาณ 2,000 กว่าบาทอย่าลืมราคาที่มอสบอกไปยังไม่ได้รวมภาษีนะจ๊ะภาษี4เหรียญ นะคะก็ประมาณ120บาทนี่ถุงพลาสติกมอสอยากจะบอกว่าปกติมอสจะพกถุงผ้ามาแล้ววันนี้มอสลืมใช่ไหมแต่ที่นี่ถ้าเราไม่เอาถุงผ้ามาใช่ไหมเราเอาถุงพลาสติกมาเนี่ยเขาจะคิดเรา10เซนนะคะเราจะเอาถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษก็ได้แล้วแต่เราเลือกนะก็อย่างที่มอสบอกไปนะคะอันนี้ก็เป็นราคาในอเมริกานะแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าค่าครองชีพหมายถึงรายได้ของที่เนี่ยชั่วโมงละประมาณ450บาทไทยนะคะหรือประมาณ14เหรียญในแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็ถือว่าซื้อของเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะคะค่าครองชีพกับราคาสินค้าที่นี่เนี่ยเอาจริงๆมอสว่าไม่แพงนะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบเป็นเงินไทยมันก็ดูเหมือนแพงใช่ไหมล่ะแต่ว่าสาเหตุที่มอสขึ้นราคาไทยไว้ก็เผื่อว่าใครจะมาเที่ยวมาอะไรแล้วก็จะได้แลกตังเตรียมมาไว้นะคะจะบอกว่าช่วงโควิดอ่ะทางการของลอสแอนเจลิสเนี่ยเขาก็มีการปรับนะคะเงินเดือนเพิ่มให้กับพนักงานเพิ่มชั่วโมงละ5เหรียญ นะคะทั้งหมด4เดือนนะเพราะว่าก็ถือว่าคนที่ทำงานในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็เป็นฟรอนต์ไลน์เนาะต้องอาจจะแบบในช่วงสถานการณ์โควิดนะมันก็ดีนะคะสำหรับพนักงานแต่ว่าตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างลาฟเองอะไรอย่างเงี้ยก็บางที่ก็เริ่มปิดตัวลงนะคะเพราะว่าก็ต้องมาเอาเงินเนี่ยมาจ่ายค่าพนักงานเพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคและนี่นะคะก็คือราคาของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคที่หลายคนอยากรู้นะถ้าเกิดว่ามาอยู่ในอเมริกาเนี่ยจะจ่ายไหวไหมก็ลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงคลิปหน้านะเราก็ติดตามนะเดี๋ยวมอจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกนะหรือว่ายังไงก็แนะนำกันมาแล้วกันนะตอนนี้ก็บ๊ายบายค่ะกลับบ้านกันเถอะCause the way